ุณผู้ชมคะนี่ก็คือบริษัท WMD Thai Recycling จำกัดนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลแปลงยาวอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะโรงงานนี้นะคะเป็นโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตให้คัดแยกแล้วก็กำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศเท่านั้นนะคะแต่ว่าโรงงานนี้เนี่ยเขาไปรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการนำเข้ามาจากต่างประเทศโดยบริษัท JPS Metal Group International จำกัดเนี่ยมาทำการคัดแยกค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สามารถทำได้นะคะเพราะว่าบริษัท WMD Thai Recycling จำกัดนั้นไม่มีใบอนุญาตสำหรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่นำเข้าค่ะทางคุณมงคลพฤกษ์วัฒนาอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมพร้อมกับเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมการปกครองแล้วก็เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะคะก็ได้ลงพื้นที่ค่ะไปติดตามความคืบหน้าหลังจากที่อุตสาหกรรมจังหวัดนะคะได้ออกหนังสือคำสั่งให้บริษัท WMD Thai Recycling จำกัดนั้นนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่รับมาส่งคืนไปยังบริษัท JPS Metal Group International จำกัดเพื่อนำไปทำการคัดแยกแล้วก็ทำลายให้ถูกต้องค่ะนอกจากนี้นะคะวันนี้ก็จะเก็บตัวอย่างน้ำที่อยู่ใต้ดินโรงงานไปตรวจสอบเพื่อหาสารพิษด้วยว่ามีการปนเปื้อนสารอันตรายหรือว่าทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยหรือไม่นะคะคุณผู้ชมคะสำหรับประเทศไทยเราเนี่ยนะคะมีโรงงานที่มีใบอนุญาตนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องในการนำเข้าแล้วก็การนำไปคัดแยกตามที่กรมโรงงานกำหนดเนี่ยทั้งหมด7โรงงานนะคะแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมีการเข้าตรวจสอบก็พบว่ามีการลักลอบนำขยะอิเล็กทรอนิกส์บางส่วนกระจายไปยังโรงงานที่ไม่มีใบอนุญาตถึง5โรงงานด้วยกันนะคะก็คือบริษัท JPS Metal Group International จำกัดบริษัทหยงถังไทยจำกัดบริษัท OGI จำกัดบริษัท SS Import Export International จำกัดแล้วก็บริษัท Viral Green Thailand จำกัดซึ่งทั้ง5โรงงานนี้นะคะตอนนี้เนี่ยทางกรมโรงงานได้สั่งพักใช้ใบอนุญาตไปแล้วค่ะแล้วก็สั่งให้ดำเนินการแก้ไขให้เร็วที่สุดส่วนโรงงานอื่นๆที่รับขยะมาคัดแยกเนี่ยก็จะถูกพักใบอนุญาตกำจัดขยะภายในประเทศแล้วก็ต้องนำขยะที่รับมาส่งคืนโรงงานต้นทางทั้งหมดด้วยล่ะค่ะ